จะไปคุยกันเรื่องรายละเอียดสมมุติว่าคุณผู้ชมมาที่เนี่ยเอารถมาทิ้งไว้ครับมีที่เราเห็นในส่วนของมีห้องรับรองใหญ่โตกว้างขวางมากที่นี่จอดรถสะดวกสบายแล้วก็มีห้องรับรองคือในส่วนของเรียกว่าห้องพักรับรองลูกค้าครับผมที่เข้ามาติดตั้งอุปกรณ์หรือว่าซื้อของต่างๆก็มีแอร์เรียบร้อยเย็นฉ่ำห้องแอร์เย็นสบายมีโซฟาด้วยนะก็เห็นนี่คือเป็นตัวอย่างอุปกรณ์ใช่ไหมครับผมอันนี้คือไฟวงแหวนครับอ๋อที่เรียกไฟวงแหวนอันนี้ยกอย่างเลยว่าอย่างเงี้ยโครมาด้าสองติดตั้งโปรเจคเตอร์เข้าไปข้างในเราเห็นไหมลูกกลมๆอ่ะฮะครับของเดิมมันไม่มีไม่มีโปรเจคเตอร์ธรรมดาการฉายครับผมก็คือใส่โปรเจคเตอร์เข้าไปในโครมเดิมใช่ครับผมครับตรงรุ่นไม่ต้องเจาะไม่ต้องทำอะไรเลยสามารถแกะออกได้ด้วยใส่แทนในเบ้าเดิมเลยเหรอถูกต้องครับไม่มีการเจียไม่มีการแกะครับตรงรุ่นครับมีหลายรุ่นที่บอมลองเดินดูได้คือกรณีเนี้ยเคยมีคุณผู้ชมเคยโทรเข้ามาถามเรื่องการดัดแปลงพวกนี้คือถ้าเป็นงานที่มันต้องเจาะต้องตัดเพื่อเมื่อเคยแนะนำมาไปบอกว่าไม่น่าทำใช่ครับหรือว่าต้องถอดโคมถอดเลนเพราะการซีนมามันคนละเรื่องกันที่นี่การซีนเนี่ยใช้เครื่องยิงกาวที่เป็นกาวของโรงงานโดยเฉพาะเหรอครับใช่ครับจะเป็นกาวที่ใช้ซีนออกโรงงานเหมือนกันเป๊ะเพราะนั้นไม่ใช่ซิลิโคนที่บอกเลยว่าซิลิโคนเราไม่ใช้ใช่ว่าซิลิโคนมันใช้ได้ในระดับหนึ่งแค่ระยะเวลาหนึ่งถึงเวลามันก็จะซิลิโคนเมื่อซีนแล้วพี่บอมก็ไม่สามารถแกะออกมาได้แล้วนะเพราะว่ามันจะแห้งแล้วมันจะแข็งตัวแต่นี่คือเป็นกาวโรงงานคือว่าเมื่อโดนความร้อนในตู้อบแล้วมันจะเหลวตัวสามารถเปิดออกมาได้เหมือนเดิมอ๋อก็คือเหมือนของโรงงานเลยใช่ครับคือกาวโรงงานครับเรียกว่ากาวโรงงานสีเทาสีเทาครับผมนั่นเหมือนเลยเหมือนของที่ใช้ในโรงงานเลยตอนที่ประกอบมาทีแรกถูกต้องครับใช่เพราะนั้นก็สามารถมาติดตั้งเลือกชมสินค้าต่างครับนะครับที่เห็นกันอยู่ก็เป็นพวกไฟวงแหวนมี LED ด้วยใช่ไหมครับผมแล้วก็โลโก้ไฟทั้งหลายครับผมนะครับนี่เป็นพวกโคมฮอนด้าแจ๊สรุ่นสุดฮิตบ้านเราตอนนี้พวกอีโคคาร์ทั้งหลายคือเราบอกกันว่าทำเฉพาะที่ตรงรุ่นถ้าเกิดต้องมีการดัดแปลงหรือเจียเราไม่ทำครับอย่างราคาแย้มๆนิดหนึ่งมาสด้า2มาสด้า2โปรเจคเตอร์อย่างเงี้ยโปรเจคเตอร์ 5,500 ครับผมครับ 5,500 ครับผมคู่นึงนะครับพร้อมซีนอนด้วยแจ๊สตัวนี้จะใหญ่กว่านิดนึงตัวนี้อยู่ประมาณ 8,800 ครับอ๋อเพราะว่าตัวเลนมันใหญ่กว่าใช่ครับผมครับก็ 8,000 กว่าบาทครับผมนะครับครับก็ติดตามกันได้ใช้ชื่อว่าอะไรนะอันนี้สยามโปรไลท์ครับผมสยามโปรไลท์ก็คือในเครือของสยามมอเตอร์สปอร์ตนี่แหละครับผมนอกจากสินค้าพวกนี้แล้วก็จะมีพวกไฟพวกอะไรพวกนี้เข้ามาครับผมครับนะครับที่เห็นอันเล็กๆนี่เป็นอะไรเป็นพวก LED ครับผมครับติดที่ฝั่งตรงไฟบนหลังคาไฟเก๋งไฟเก๋งบนหลังคาไฟเก๋งข้างในก็คือเป็น LED ซะแสงสว่างนวลกว่าขึ้นไรขึ้นสว่างขึ้นแล้วยังมีฝั่งโน้นอีกเราดูฝั่งโน้นเป็นห้องผมทดลองหลอดไฟใช่ไหมใช่ครับมีทำลองเปิดให้ดูได้โอเคในส่วนที่เมื่อกี้เราพูดถึงกันเป็นการคือเราจะมีตู้ทดลองไฟให้ลูกค้าดูอย่างเช่นพี่บอมอยากรู้ว่าติดไฟกี่เคดีสีเป็นยังไงไม่ต้องเถียงกันเลยเรามีตู้เปิดให้ดูสีนี้ถูกใจไหมถูกใจหรือยังอย่างตัวอย่างอันนี้สีเป็น 3K ครับผมแสงจะออกมาอย่างนี้อมเหลืองนิดนึงครับออกอมเหลืองนิดนึง6,000 K ก็ขาวครับต้องนั่งไม่เข้าใจว่าสีเป็นยังไงเราเห็นของจริงไปเลยได้ลองไปเลยลองไปเลยว่าเดี๋ยวพอใส่ไปมันก็จะออกมาแสงประมาณอย่างนี้ใช่ไหมครับครับผมก็ให้ความสะดวกสบายกับลูกค้าที่มานะครับผมโอเคเลยแล้วก็ที่เห็นอยู่ข้างหลังของผมนี่เป็นครับเป็นตู้โชว์ของแบรนด์ที่แบรนด์ส่งขายที่ญี่ปุ่นสิบไต้หวันครับเป็นเกรดที่สูงสุดของประเทศก็มันจะถามอยู่ว่าเห็นเหมือนภาษาญี่ปุ่นใช่ครับส่งขายที่ญี่ปุ่นครับส่งขายญี่ปุ่นเลยครับแต่ว่าก็เป็นสินค้าจากไต้หวันนี่แหละใช่ครับผมครับแต่ว่าส่งขายญี่ปุ่นใช่ครับผมคุณได้เกรดสูงสุดที่หาได้ตอนนี้แล้วดีที่สุดครับว่างั้นเถอะที่เขาผลิตมาครับที่ร้านผมมีขายเลยครับครับผมโอ้โหราคาราคาก็ประมาณ 7,500 ถึง 10,000 กว่าบาทครับผมครับตั้งแต่7ตามค่าเคขึ้นอยู่กับรุ่นของบาลาดครับผมอ๋อรุ่นบาลาดครับผมใช่มั้ยฮะอันนี้ก็คือพูดง่ายๆเป็นชุดสำเร็จรูปของไฟซีนอนเนี่ยใช่ครับก็คือจะมีชุดตัวหลอดแล้วก็บาลาดครับแต่พวกนี้คือจะรับประกันอยู่5ปีรับประกัน5ปีเลยครับผมใช่ครับอันนี้มั่นใจได้
ือเป็นแบรนด์ที่ดีที่สุดตอนนี้เท่าที่หามาขายได้ครับผมครับใช่ครับโอ้โหเพราะฉะนั้นที่นี่เลือกแต่ของที่มีคุณภาพเท่านั้นนะครับยังไงก็ฝากติดคุณผู้ชมติดตามอุปกรณ์พวกนี้ครับผมในนามของแบรนด์ชื่อสยามโปรไลท์ครับผมสยามโปรไลท์ครับในเครือของสยามมอเตอร์สปอร์ตครับผมครับ